สวัสดีนะครับชาว YouTube ทุกท่านและก็คนที่เล่น PUBG นะครับวันนี้เราก็พูดถึงปัญหานะครับยังไม่เปิดบริการในภูมิภาคของคุณนะปัญหานี้หลายคนคิดว่าแก้ไขไม่ได้ใช่ไหมมันก็คือปัญหาที่ว่าเครื่อง PC ของคุณนะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กของคุณเนี่ยตั้งเวลาไม่ถูกต้องนะครับตามไทม์โซนที่เขากำหนดไว้นะครับก็คือไทม์โซนกับเวลาของเครื่องของคุณเนี่ยต้องตรงกับเซิร์ฟเวอร์ของ PUBG นั่นเองนะครับอ่ะแก้ไขได้ด้วยนะฮะอันนี้ออกจากเกมก่อนนะออกจากเกมเดินกด ESC นะครับแล้วก็ออกไปที่เดสก์ท็อปนะครับโอเคนะฮะจากนั้นนะครับให้ไปตรงมุมขวาล่างก็ได้นะครับคลิกChange Date and Time Setting นะครับหรือนะครับอีกกรณีนะถ้าไม่เป็นถ้าไม่มีมุมขวานี่นะครับนาฬิกานี่นะให้ไปที่ Control Panel นะครับเลือก Date and Time Date and Time นะครับอันนี้ผิดอันนี้ผิด Date and Time นะฮะมันก็จะโชว์หน้าเดียวกันขึ้นมานะครับคือไม่ถ้ามีนาฬิกามุมขวาเนี่ยก็กดที่นาฬิกานะครับแต่ว่าถ้ามี Control Panel ก็กดที่ Control Panel เลือก Date and Time นะครับโอเคจากนั้นนะครับตรงของ Time Zone ตัวนี้นะ Time Zone นะครับให้แก้นะครับจากที่มันเป็นแสดงเนี่ยนะครับเป็นอันอื่นโดยคลิกที่ Change Time Zone นะครับเลือกคำว่า UTC บวก7 Bangkok Hanoi Jakarta อันนี้นะตามนี้เลยนะครับกดโอเคครับจากนั้นไปที่ Internet Time นะครับ Internet Time นะครับกดคำว่า Change Setting นะครับแล้วติ๊กตรง Synchronize นี่นะติ๊กตรง Synchronize นะครับช่องเซิร์ฟเวอร์นะครับให้เลือกอันแรกนะครับเลือกอันแรกนี่นะอันแรกนะครับ time.window.com นะครับแล้วเราก็จะกดอัปเดตนะครับ 1-2 ครั้งนะครับเพื่อให้เวลาและวันที่มันเปลี่ยนนะครับจะเห็นได้ว่าวันเนี้ยตอนเนี้ยมันจะเป็นวันที่26นะครับเดือน1ปี2019เวลาตี3 2นาทีนะตรงกับเซิร์ฟเวอร์ของ Windows นะครับกดโอเคนะครับอันนี้กดโอเคนะครับแล้วก็เราก็เข้าเกมใหม่นะครับเข้าเกมใหม่นะเริ่มเกมใหม่พอเข้าเกมเสร็จนะครับมันก็จะใช้งานได้ปกตินะครับเหตุผลที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับวันเวลาเนี่ยจะถูกบันทึกโดยใช้ฐานไบออดบนเมนบอร์ดนะครับใช้ฐานไบออดบนเมนบอร์ดนะซึ่งบางทีฐานไบออดคุณอาจจะเสียนะครับหรือว่าถ้าไม่เสียคือตั้งเวลาผิดนะครับมันมี2กรณีคือตั้งเวลาผิดตั้งไทม์โซนผิดกับอีกอันคือฐานไบออดเสียนะครับฐานไบออดเสียคือคุณต้องซื้อฐานไบออดใหม่นะครับสำหรับโน้ตบุ๊กนะครับต้องให้ช่างแกะเท่านั้นนะครับสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์PC นะครับก็ซื้อฐานโน้ตบุ๊กฐานไบออดนะครับไม่ใช่ฐานโน้ตบุ๊กฐานไบออดเบอร์2032ที่ร้านขายอุปกรณ์ Accessory Com นะครับหรือว่าไปที่เซเว่นก็ได้นะครับเซเว่นบางสาขามีฐานไบออดขายนะครับเบอร์2032หรือว่าไปที่ Lotus ก็ได้นะครับผมเห็นใน Lotus อาจจะมีขายอยู่นะครับเบอร์2032นะอันนี้ก็เข้าเกมได้ปกตินะครับเรียบร้อยนะครับปัญหานี้ก็แก้แล้วเนาะเปลี่ยนแค่ไทม์โซนนะครับแล้วตั้งวันเวลาให้ตรงกับเซิร์ฟเวอร์นะครับตามวิธีของผมนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ